และแล้วก็มีคนเกมครับผมหลังจากเมื่อวานที่นัดแอบหนีบอสไปเล่นสงกรานต์กลับบ้านมาถึงเช้าและพอเช้าวันนี้ตัวร้อนหนักมากไข้คือแบบขึ้นสูงเลยไข้ขึ้น38เลยครับผมไม่รู้ว่าแบบจะโกรธหรือว่าสงสารดีแต่ก็ได้รับโทษแล้วแหละตอนนี้บอสก็ออกไปซื้อยามานะครับผมเดี๋ยวกลับถึงบ้านพาไปหาคนป่วยกันดีกว่าเราตามเร็วนะอันนี้เร็วมาดูคนป่วยเร็วอ้าวขาตามีคนเกมแล้วครับผมหลังจากเมื่อวานที่ทำซ่าไว้เธอไหวไหมเนี่ยหืมหูตัวร้อนฉี่เลยอ่ะทุกคนครับคือเมื่อกี้บอสเพิ่งเช็ดตัวไปนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเป็นทะลุไปแล้วใส่สองชั้นเลยอ่ะกลัวหนาวไงแป๊บนึงนะเขาแปลนี่ไงใครจะได้รถจะทำให้เขาติดเหรอให้กระโดดแล้วผมแปะนี่ไปหนาวแล้วหายซ่ายังหายซ่ายังบอกมาดิจะกดก็กดไม่ลงเนี่ยหิวไหมเนี่ยไม่หิวไปต้องกินเพราะต้องกินยางั้นเดี๋ยวเขาต้องไปทำอะไรมาให้กินแล้วไหมเห็นไหมนี่เหรอต้องกินต้องกินไม่ลงอย่าดื้อดิมันจะหายไหมมันเดี๋ยวเขาต้องไปทำแล้วนอนไปก่อนนะสมเลยอ่ะมาแล้วครับผมเราหาวัตถุดิบทำอะไรให้นายกินดีอ่ะโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยโอเคมีโจ๊กอยู่ดีเลยว่าแต่มีโจ๊กแล้วมันไม่มีเนื้อสัตว์เดี๋ยวหาเนื้อสัตว์โปรตีนนะครับต้องกินทั้งแป้งทั้งโปรตีนจะได้หายไวมาดูตู้เย็นดิตู้เย็นมีอะไรบ้างหรือว่าข้าวต้มโอ้โหแข็งไปไม่เวฟอะเป็นชั่วโมงแน่นอนเอาเวฟไม่มีเลยอะในนี้มีไหมอุ้ยแซลมอนพอดีเลยงั้นเป็นเดี๋ยวเราจะทำเป็นโจ๊กแซลมอนนะครับผมจะเอาต้มโจ๊กก่อนตอนนี้แล้วก็เอาแซลมอนไปย่างแล้วกันจะได้กินง่ายๆไม่รู้ว่าจะกินลงไหมก่อนกลัวทำไปแล้วเสียของอ่ะกินไม่ลงอ่ะดิงั้นก็ต้องทำแบบเพราะว่าต้องกินยาใช่ไหมเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับทุกคนครับ
ก็หายซาไปเลยแหละเพราะว่าเที่ยวที่ผ่านมาเนาะนัดก็เที่ยวหนักมากเอาจริงก็ที่แอบพี่บอสไปเที่ยวก็แบบไม่น่าทำนั่นแหละแต่ว่านัดก็รู้สึกว่าแบบนานๆทีนัดได้เที่ยวเนาะแล้วก็แบบมันติดเพื่อนด้วย ติดเพื่อนแล้วก็แบบมันก็อาจจะหลงแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ไปผับไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบหายจากพี่บอสไปเลยกับอีกทีคือเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าตรงนั้นนัดก็ขอโทษพี่บอสไปแล้วนะครับ ขอโทษไปแล้วแล้วก็คือนัดก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยนะแบบหลายคนก็บอกผิดหวังที่นัดแบบเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงปกตินัดก็ไม่ได้เป็นคนเที่ยวนะครับแบบว่าไม่เที่ยวเลยพอได้เที่ยวก็เลยหลงไปใหญ่เลยแต่ต่อจากนี้ก็บอกพี่บอสแล้วว่าตอนนั้นไม่แล้วนะครับก็ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับนัดก็ได้รับผลบทลงโทษไปแล้วเป็นไข้หนักมากแล้วก็นอนป่วยนอนโทรมคงไปไหนทำอะไรไม่ได้อีกยาวเลยครับนี่นะครับผมหน้าตาอาหารเป็นโจ๊กนะครับผมแล้วก็แซลมอนย่างอ่ะอาหารของคนป่วยนะครับผมหวังว่าจะกินให้หมดนะเสียดายเนี่ยอุตส่าห์ทำให้เธอสนองมากินมาเร็วๆโจ๊กหอมๆเลยนี้เร็วๆมาไม่กินเขากินหมดนะเร็วๆแล้วก็มีแซลมอนด้วยเขาเห็นในตัวเย็นเขาเลยย่างมาให้ด้วยถ้าไม่กินเขากินหมดแล้วนะโดนะมาทิ้งก่อนแล้วไม่กินไม่ได้ดิต้องกินยาแล้วจะหายไหมเนี่ยเขาพูดหน่อยเชื่อฟังเขาบ้างดิโอ้ยเดือดรู้ไหมมากินนิดหนึ่งคำนั้นก็ยังดีไม่งั้นเธอจะไม่หายนะมาลุกมากินอะไรก่อนนี่เขามีโจ๊กแล้วก็แซลมอนย่างกินโจ๊กก่อนละกันดมมันไม่ได้ไม่หวานจริงเดี๋ยวเราต้องกินก่อนแซลมอนด้วยไหมนี่แซลมอนชิ้นโตๆมาตัดให้
เองก่อนดีเลิกซาได้อย่างเนี้ยฮะเธอรู้ไหมอ่ะเธอป่วยง่ายมากแล้วเขาต้องมาดูแลเธอตลอดเลยนะเวลาเธอป่วยเวลาเขาป่วยนี่เขาเดินชิลไปได้เลยเขาอยากกินอะไรเขาก็ออกไปซื้อเลยแข็งแรงเหมือนเขาได้เมื่อได้ไหมจะทำตัวในแอร์ดิเขาไม่ค่อยแข็งแรงต่อไปนี้ก็เลิกซ่าแล้วขอบคุณเธอเนาะที่คอยดูแลเขาอย่างนี้เธอเขาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วไม่โกรธเลยนะเพราะว่าเขาเชื่อใจเธอมากจริงๆแค่มองตาเขาก็รู้ใจเธอแล้วว่าเธอจะไปเธอไม่ไปร่อนแบบไม่ไปทำอะไรเสียหายแน่นอนเขาเชื่อใจเธอมากจริงๆนะแต่เขาแค่เป็นห่วงเธอเฉยกลัวเธอแบบกลับไม่ได้กลัวเธอแบบมองแล้วแบบไม่มีสติเลยเพราะว่าเขาเคยเบรกเป็นมาก่อนไม่โกรธเขาด้วยว่าเขาแบบกลับช้าอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่เธอมองเขาแบบยิ่งใหญ่มากขนาดนี้ไม่เป็นไรต่อไปนี้ก็กลับมาเป็นนัตเตอร์คนเดิมนะไม่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนเดิมไม่ไปเที่ยวบ่อยเหมือนตอนนี้นะรู้ไหมเธอเมื่อก่อนเธอน่ารักมากกลับไปเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรมากินต่อดีกว่าขมแล้วเรากินให้หมดด้วยนะเพราะว่าเขาจะบอกเราก่อนบอกอะไรเขาอีกก็ขอโทษที่ไม่ได้มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนแบบไม่ได้ไปไหนกับเธอนานมากเลยด้วยไม่เป็นไรเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะไปไงเธอป่วยอยู่เนี่ยก็รอเขาป่วยเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปเที่ยวกันรอเขาป่วยคืออะไรก็หมายถึงว่าเขาหายป่วยก่อนเดือนหน้าเราไปเที่ยวกันนะได้ได้ไหมไปทะเลกันนะได้ครับขอบคุณนะพี่ยงไม่ลืมว่าจะพาเขาไปเที่ยวเขาจะลืมเธอได้ยังไงเธอออกจะดีกับเขาขนาดนี้แล้วมากินต่อแล้วทำโมเมนต์อะไรเนี่ยเขาไม่มาเต็งกับเธอหรอกนะไม่ได้ทำกินไปเลยเอาปากเอาพอไหมพอแล้วเขาอิ่มอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแล้วคำสุดท้าย1 2 3ตื่นมากินต่อแล้วกันอันนี้ยาวเลยนะแก้ไอเสมหะโอ้แล้วเขาหยิบยาถึงไหมเนี่ยจริงๆนะเขาชอบเธอไม่สบายทำไมอ่ะก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกันเดียวรู้สึกได้หยุดด้วยกันได้แล้วเขา
ไม่ใกล้ชิดกับเธอหรอปกติหรอปกติตอนนี้เธอไม่ค่อยได้อยู่บ้านออกไปได้สงการกี่วันติดก็ไม่รู้เนี่ย 4-5 วันติดแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยอยู่กับตัวต่อให้ไปเล่นด้วยกันเราก็แยกกันแบบบางทีก็ไปเล่นกับเพื่อนน้อยใจเขาหรอไม่เคยน้อยใจทีละเม็ดก็ได้ อันนี้ก่อนแก้ไอชิบกินน้ำขอบคุณครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะก็ขอพูดเลยว่าเอาจริงๆนะคือทุกคนบอสอ่านคอมเมนต์มาทุกคนคอมเมนต์มาเยอะมากบอสรู้นะว่านัดอะคบกับบอสมาตั้งแต่อายุ10หว่าต้นๆ15 16 17เนี่ยคือนัดไม่เคยไปเที่ยวไหนไม่เคยนอกลู่นอกทางบอสเลยอะเอาจริงๆอะบอสเป็นวัยรุ่นประมาณอายุ20หว่าคือบอสทะเลเท่าไหร่มากกว่านัดเยอะมากคือบอสแบบโอ้โหหนักวันนี้เยอะมากบอยก็ไม่โกรธนัดเลยจริงๆบอยแค่แบบรู้สึกเป็นห่วงเฉยจริงๆนะต่อให้นัดจะหนีไปสักอาทิตย์นึงบอยกลับมาบอยก็ไม่โกรธนะไม่โกรธก็มากอดได้แล้วโอเคครับผมรักมากๆโอเคครับผมบ๊ายบายครับ